สวัสดีค่ะในส่วนของรายวิชาการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยานะคะวันนี้จะเป็นในหัวข้อเรื่อง Antifungal Drugs and Susceptibility Testing หรือว่ายาต้านเชื้อราและการทดสอบความไวของยาสอนโดยอาจารย์ลัคนากันหายุววิงฟิลด์โรคติดเชื้อรามักพบได้น้อยกว่าโรคติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโรคติดเชื้อราส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นที่ผิวหนังชั้นตื้นแต่โรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในอวัยวะภายในก็พบได้โดยมักจะพบในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและที่สำคัญก็คือโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราเนี่ยมักจะเป็นโรคที่รักษาได้ยากแล้วก็ในการรักษาเนี่ยจะต้องใช้ยาเป็นระยะเวลานานจึงทำให้การคิดค้นพัฒนายาต้านเชื้อราเนี่ยจะมีน้อยกว่ายาปฏิชีวนะแล้วก็ยาต้านไวรัสนะคะเนื่องจากโรคติดเชื้อราเนี่ยพบได้ไม่ค่อยบ่อยมากเท่าไหร่นะคะอย่างไรก็ตามเชื้อราเนี่ยจะมีความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์น้อยจึงทำให้ยารักษาโรคเชื้อราเนี่ยสามารถครอบคลุมเชื้อราได้เกือบทุกสายพันธุ์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของยาต้านเชื้อรานะคะที่ใช้ในการรักษาโรคเชื้อราเมื่อเรามาดูในเรื่องของยาต้านเชื้อราหรือว่า antifungal drug หรือ antifungal agent นะคะยาต้านเชื้อราเป็นยาที่ใช้ในการรักษาหรือว่าใช้ในการป้องกันอาการต่างๆที่เกิดจากการติดโรคเชื้อราโดยตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งในการแบ่งตัวของเชื้อรายากลุ่มนี้เนี่ยจะเรียกว่าฟังจิสตาติกนะคะหรือยาเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อยาเชื้อรานะคะซึ่งเราก็จะเรียกว่าฟังจิไซด์นะคะยาต้านเชื้อราสามารถแบ่งตามการใช้ประโยชน์ในการรักษาได้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นในส่วนของยาต้านเชื้อราที่ใช้ภายนอกนะคะหรือว่า topical antifungal drug นะคะเป็นยาที่ใช้ในการทาภายนอกหรือว่าเป็นยาเน็บเพื่อรักษาโรคติดเชื้อราที่ผิวหนังชั้นตื้นหรือว่าผิวหนังชั้นนอกผมขนและเล็บนะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยาต้านเชื้อราที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายหรือว่า systemic antifungal drugs ยากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้ภายในอาจจะใช้ด้วยการทานหรือว่าการฉีดเข้าไปนะคะใช้รักษาการติดเชื้อราที่อวัยวะภายในต่างๆเชื้อราที่ผิวหนังชั้นตื้นแต่ว่าเป็นทั่วร่างกายหรือว่ารักษาเชื้อราที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาทาแล้วก็ยังใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อราในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยนะคะยารักษาโรคเชื้อรามักจะมีพิษมากกว่ายาปฏิชีวนะทั่วไปนะคะเพราะว่าโครงสร้างของเซลล์ของเชื้อราเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายกับคนดังนั้นยาที่ใช้ภายในเนี่ยจึงจะต้องใช้ในระดับที่ไปยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อราเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะต้องอาศัยภูมิคุ้มกันของคนเราเองเนี่ยต่อต้านเชื้อแล้วก็กำจัดเชื้อราออกไปเองด้วยนะคะในขณะที่ยาที่มีพิษสูงเนี่ยซึ่งมักจะฆ่าเชื้อราโดยตรงเขาก็จะผลิตมาเพื่อใช้ภายนอกนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ในระดับขนาดที่ต่ำนะคะนอกจากการแบ่งกลุ่มในเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วนะคะยาต้านเชื้อราก็ยังสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามโครงสร้างแล้วก็กลไกการออกฤทธิ์ได้เป็นกลุ่มย่อยนะคะดังในตารางต่อไปนี้นะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของยาที่ออกฤทธิ์ที่ผนังเซลล์แล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อรานะคะกลุ่มแรกที่อาจารย์จะกล่าวถึงก็คือเป็นกลุ่มยาโพลีอินนะคะยาโพลีอินพวกนี้นะคะจะออกฤทธิ์โดยการแทรกตัวยาเนี่ยเข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อรานะคะแล้วจะจับกับอะโกสโตรนนะคะซึ่งเป็นไขมันตัวสำคัญในเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเกิดการลีกเกจหรือว่ารูเลือกรูรั่วขึ้นมานะคะเราก็จะทำให้เซลล์เนี่ยตายได้นะคะตัวอย่างของยาในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นยาแอมโฟทอริซิน B และก็ไนสตินนะคะยาอีกกลุ่มนึงที่มีออกฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างผนังเซลล์แล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาในกลุ่มของเอโซนะคะยาเอโซพวกนี้นะคะจะเป็นกลุ่มยาที่ยับยั้งการสร้างเอโกสโตรนนะคะก็คือ inhibitอะโกสโตรอนซินเทซิสเลยนะคะโดยเขาจะยับยั้งเอนไซม์โฟทีนอัลฟาดีเมทิเลสนะคะในการเปลี่ยนลานโนสโตรอนไปเป็นอะโกสโตรอนนะคะก็จะทำให้เกิดการรั่วของสารต่างๆภายในเซลล์ตัวอย่างของยาในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพวกไอทราโคนาโซฟลูโคนาโซคีตาโคนาโซโพซาโคนาโซและก็วูริโคนาโซนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการยับยั้งเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็คือยาในกลุ่มของอะลีเอมีนนะคะอะลีเอมีนพวกนี้นะคะก็จะไปยับยั้งเอนไซม์อะควอลีน 2-3
epoxidase ในการสร้างเอโกสเตอโรนได้เช่นกันนะคะตัวอย่างของยาในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นยาเทอร์บินาฟีนนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่จะไปยับยั้งนะคะการสร้างผนังเซลล์หรือเซลล์วอลก็คือยาในกลุ่มของแอคไคโนแคนดินนะคะแอคไคโนแคนดินเนี่ยจะออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟา13กลูแคนซินเทสนะคะที่จะใช้ในการสังเคราะห์กลูแคนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญของเซลล์วอลนะคะในการสร้างผนังเซลล์ตัวอย่างของยาในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพวกไมคาฟันจินนะคะแอนิดูราฟันจินแคสโปฟันจินนะคะซึ่งยาในกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อราในกลุ่มของแอสเปอร์จิลัสหรือว่าโรคแอสเปอร์จิโลซิสแล้วก็โรคที่เกิดจากเชื้อแคนิดาอัลบิแคนนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มยาที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อราเลยนะคะกลุ่มยาพวกนี้ก็อย่างเช่นกลุ่มของฟุกไซโตซีนนะคะฟุกไซโตซีนเนี่ยเป็นยาที่มีโครงสร้างคล้ายกับสารพาริมิดีนนะคะหรือว่าเป็นพาริมิดีนอนาล็อกนะคะซึ่งจะออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างนิวคลีกแอซิดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของ DNA และ RNA ของเชื้อราโดยยานี้จะถูกเปลี่ยนไปเป็น5ฟูโรยูราซิลนะคะหรือว่า 5FU แล้วโดยใช้เอนไซม์ไซโตซีนดีอะมิเนสนะคะแล้วก็ในคนเนี่ยจะไม่มีเอนไซม์นี้เนาะดังนั้นยาเนี้ยจึงไม่มีผลต่อการแบ่งเซลล์ของคนมากนักนะคะยาอีกกลุ่มหนึ่งที่มีผลในการยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อราก็คือยาในกลุ่มกริโซฟลูวินนะคะซึ่งจะออกฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของไมโครทูบูลนะคะในช่วงที่เซลล์มีการแบ่งตัวแบบไมโทซิสนะคะยานี้เนี่ยมักจะไม่มีผลกับเชื้อราในกลุ่มยีสต์นะคะแต่ว่าจะมีผลดีกับเชื้อราที่เป็นเส้นใยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีตัวยากลุ่มอื่นๆอีกนะคะซึ่งมักจะเป็นกลุ่มยาที่ใช้ภายนอกใช้ในการรักษาโรคกลากเกลื่อนและก็โรคเชื้อราชนิดตื้นนะคะจะเป็นกลุ่มยาที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ซึ่งยาบางตัวเนี่ยยังไม่ทราบคนกลไกในการออกฤทธิ์ที่ชัดเจนตัวอย่างของยาเหล่านี้ก็อย่างเช่นพวกโทนาฟเทตนะคะอย่างยาโทนาฟที่ทาที่เท้านะคะขี้ผึ้งวิทฟิลนะคะพวกแชมพูโซเดียมไธโอซัลเฟตโซลูชันเนาะสำหรับการรักษาโรคเกลื่อนแล้วก็พวกยาม่วงนะคะเจนเทลไวโอเลตโซลูชันที่เป็นยาม่วงที่ใช้ป้ายลิ้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมตัวอย่างให้ดูนะคะว่ายาเนี่ยได้เข้าไปออกฤทธิ์ในส่วนต่างๆของเชื้อรายังไงบ้างนะคะอย่างเช่นในส่วนของการยับยั้งการสังเคราะห์ DNA RNA นะคะก็จะเป็นกลุ่มยาของฟุกไซโตซินนะคะถ้าเป็นในส่วนของการยับยั้งการสร้างเอโกสเตอโรนนะคะก็จะเป็นยาในกลุ่มของเอโซนะคะแล้วก็เทอร์บินาฟีนนะคะแล้วก็ในส่วนของเอมโฟทริซิน B ในสตินพวกนี้ก็จะไปแทรกนะคะจับกับเอโกสเตอโรนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มของแอคติโนแคนดินนะคะก็จะไปสังเคราะห์ยับยั้งการสร้างกลูแคนซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์วอลของเชื้อรานะคะทีนี้นะคะในเรื่องของการทดสอบความไวต่อยาต้านเชื้อราเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรศึกษาไปเพื่ออะไรนะคะในการศึกษาทางห้องปฏิบัติการเนี่ยปกติแล้วนะคะจะต้องมีการทดสอบความไวต่อยาด้วยนะคะโดยการทดสอบความไวเนี่ยก็คือการศึกษาในห้องแลบที่ทำภายนอกร่างกายนะคะทำในหลอดทดลองเนาะเพื่อตรวจหายาที่มีความไวในการตอบสนองต่อการรักษาเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคและตรวจหาเชื้อที่ดื้อยาต่อการรักษาได้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็ช่วยเพื่อช่วยเป็นแนวทางหรือว่าข้อมูลในการเลือกใช้ยาต้านเชื้อราให้เหมาะสมกับผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็มีข้อที่ควรพิจารณาก็คือบางครั้งเนี่ยผลของความไวต่อยาที่ได้จากการทดสอบเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับผลทางคลินิกก็ได้นะคะการทดสอบความไวต่อยาต้านเชื้อราเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่ามีการเกิดขึ้นของเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำนะคะอยู่เป็นระยะเลยนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะรวมถึงการที่เชื้อราเนี่ยเขามีวิวัฒนาการให้มีความสามารถในการต้านยาที่เพิ่มขึ้นมากด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากกระบวนการวินิจฉัยเชื้อราก่อโรคต่างๆที่ถูกต้องและรวดเร็วแล้วผลของการทดสอบความไวต่อยาที่เหมาะสมและแม่นยำเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะที่จะช่วยในการเลือกยาต้านเชื้อราที่เหมาะสมในการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยปกติแล้วการทดสอบดังกล่าวเนี่ยจะทำขึ้นนะคะเพื่อการหาค่า
MIC นะคะหรือว่าเป็นค่าของ minimum inhibitory concentration นะคะซึ่งก็คือค่าความเข้มข้นของยาต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสำหรับการทดสอบยาต้านเชื้อราเนี่ยก็จะมีค่า MFC ขึ้นมานะคะหรือว่า minimum fungicidal concentration นะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าความเข้มข้นของยาต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อราได้เลยนะคะทีนี้ในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของแอนตี้ฟังกัลดักต่างๆเนี่ยนักศึกษาสามารถไปติดตามในเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า Mycology Online นะคะของมหาวิทยาลัยอดิเลดประเทศออสเตรเลียนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับฟังกัลดีซีสทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดจำแนกเนาะเขาก็จะมีตำราให้โหลดฟรีด้วยนะคะก็จะมีรูปของเชื้อราเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นเชื้อราก่อโรคเป็นหลักนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดโรคเชื้อรานะคะในเรื่องของไกด์ไลน์ในการรักษานะคะแล้วก็เมธอดต่างๆในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคเชื้อราแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการทดสอบนะคะ antifungal susceptibility นั่นเองนะคะว่าจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะสำหรับเชื้อแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการทดสอบที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก่อนที่เราจะมาดูวิธีการทดสอบนะคะเราก็ควรจะต้องมาดูถึงปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการทดสอบความไวต่อยาต้านเชื้อราด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบความไวต่อยาต้านเชื้อราที่ควรจะพิจารณาเนี่ยจะมีอยู่2ปัจจัยหลักก็คือ1ปัจจัยในเรื่องของอาหารเลี้ยงเชื้อหรือ culture medium นะคะอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยอาหารเลี้ยงเชื้อที่เลือกใช้สำหรับการทดสอบเนี่ยมันไม่ควรจะมีผลรบกวนต่อกิจกรรมของยาต้านเชื้อราที่ใช้ทดสอบนะคะแล้วก็ควรให้ผลการทดสอบที่สอดคล้องกับผลทางคลินิกด้วยนะคะปัจจัยที่2ที่ควรคำนึงถึงก็คือเชื้อตั้งต้นหรือว่าอินอคูลัมนั่นเองนะคะโดยควรจะมีการเตรียมและเลือกใช้เชื้อตั้งต้นที่เหมาะสมนะคะกับการทดสอบในแต่ละวิธีและชนิดของเชื้อราด้วยนะคะอย่างเช่นยีสต์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำการเลี้ยงบนอาหารสปอร์ตเดคโทรสเอกาหรือว่า SDA นะคะที่35องศาเซลเซียสนะคะโดยยีสต์แคนิดาอัลบิแคนส์เนี่ยจะเลี้ยงเป็นเวลา24ชั่วโมงในขณะที่คริปโตโคคัสนีโอฟอร์แมนเนี่ยจะเลี้ยงเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะถ้าเรามาพูดถึงในกลุ่มของโมหรือลาสายนะคะก็จะใช้อาหารที่เหมาะสมก็คือเป็นโพเทโตเดคโทรสเอกาหรือ PDA นะคะโดยเราจะเลี้ยงที่อุณหภูมิห้องหรือว่า 25ถึง28องศาเซลเซียสเป็นเวลาที่นานขึ้นนะคะประมาณ 3-5 วันนะคะโดยเราจะเตรียมอินอคูลัมเนี่ยเป็นสปอร์ซัสเพนชั่นเนาะแล้วก็เราจะผสมส่วนของสารลดแรงตึงผิวต่างๆอย่างเช่นพวกทวีน80นะคะในการทำให้สปอร์เนี่ยกระจายตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วนอกจากปัจจัยที่เราควรจะคำนึงถึงดังที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็ยังมีข้อควรระวังต่างๆนะคะตามเกณฑ์ของ Clinical Laboratory Standards Institute หรือว่า CLSI นะคะตัวอย่างเช่นในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของอาหารนะคะอาหาร SDA นะคะ Brain Heart Infusion Media หรือว่า BHI เนี่ยมันจะมีสารพวกพิวรีนอยู่ไพเรมิดีนแล้วก็พวกนิวคลีโอไทด์อื่นๆนะคะซึ่งสารพวกนี้เนี่ยจะมีฤทธิ์ต้านกับยาในกลุ่มของฟุกไซโตซินได้นะคะดังนั้นจึงไม่ควรใช้ในการทดสอบกับยาฟุกไซโตซินนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหาร SDA เนี่ยก็จะมีผลต่อยาในกลุ่มเอโซด้วยเช่นกันนะคะในขณะที่ยาแอมโฟทอริซิน B แล้วก็ไนสตาตินเนี่ยจะเป็นพวกโพลีสแตเรเต็ดนะคะก็จะทำให้ยาเนี้ยไวต่อการเกิดออโตออกซิเดชันแล้วก็เพอร์ออกซิเดชันด้วยนะคะก็จะทำให้ยาหมดฤทธิ์ดังนั้นเราก็จะสามารถแก้ไขได้โดยการเติมพวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะหรือว่าเตรียมใช้ใหม่อยู่เสมอนะคะในส่วนของ pH ก็มีความสำคัญนะคะอย่างเช่น pH ที่เป็นกรดเนี่ยก็จะมีผลทำให้ยาแอมโฟทอริซิน B มีฤทธิ์ลดลงนะคะแล้วก็ตามวิธีมาตรฐานของ CLSI เนี่ยนะคะปกติเขาจะใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ RPMI 1640นะคะแต่สำหรับยีสต์นะคะ Cryptococcus neoformans เนี่ยเขาก็จะเจริญได้ไม่ดีในอาหารชนิดนี้นะคะดังนั้นในการตรวจหาเชื้อเนี่ยก็จะใช้หรือว่าการตรวจหาเชื้อแคนดิด้านะคะที่ดื้อต่อยา
แอมโฟทรีซินบีเนี่ยก็จะใช้อาหารชนิดนี้ไม่ได้เหมือนกันเนาะดังนั้นสำหรับเชื้อคริปโตคอคคัสแล้วก็แคนดิดาอัลบิแคนที่ดื้อต่อยาแอมโฟทรีซินบีเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้เป็นอาหารแอนติไบโอติกมีเดียม3แทนแล้วก็ปรับ pH ให้ได้5หรือว่า7นะคะทีนี้ปัจจัยนะคะต่างๆที่ควรคำนึงถึงต่อมานะคะเราก็ควรจะรู้ในเรื่องของวิธีการทดสอบความไวต่อยาต้านเชื้อราด้วยนะคะในที่นี้ก็คืออาจารย์ก็จะพูดถึง Antifungal Susceptibility Testing หรือว่าชื่อย่อก็คือ AFST นะคะวิธีการทดสอบความไวของยาต้านเชื้อราเนี่ยจะมีหลายวิธีดังตารางนี้นะคะหลักๆ ก็จะเป็นในเรื่องของ broth based method นะคะก็คือการทดสอบในอาหารเหลวนะคะ agar based method ก็คือทดสอบในอาหารแข็งนะคะแล้วก็จะมีอีกวิธีที่อาจารย์จะไม่เน้นในเนื้อหานี้นะคะก็คือการทำ flow cytometry แล้วก็การดูองค์ประกอบของเซลล์นะคะก็คือดูส่วนของ sterol quantitation นะคะพวกนี้เป็นต้นนะคะในที่นี้เนี่ยอาจารย์จะพูดถึง broad base กับ agar base ก่อนนะคะซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีวิธีการทดสอบที่แตกต่างกันไปเนาะโดยหลักมาตรฐานที่เราจะใช้เนี่ยก็จะนำมาจาก CLSI นะคะอย่างเช่นถ้าจะทดสอบยีสต์ในอาหารเหลวเนี่ยเราก็จะใช้CLSI ที่ M27A3 นะคะแล้วว่าถ้าเราจะทดสอบลาสายหรือฟิลาเมนตัสฟังไจเนี่ยก็จะใช้ที่รหัส3 M38A2 นะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการทดสอบนะคะโดยดูการเปลี่ยนสีเนาะก็จะเรียกก็เป็น colorimetric method นะคะแล้วก็การใช้เป็นเครื่องมือนะคะอย่างเช่นเป็น VTEC 2 system อันนี้อาจารย์ก็จะไม่กล่าวถึงในที่นี้นะคะในส่วนของการใช้ EGA นะคะอาหารแข็งเนี่ยหลักการก็คืออาศัยการแพร่ของยาลงไปในวุ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นดีสนะคะดีสยาเนี่ยวางลงไปนะคะซึ่งก็จะมีวิธีมาตรฐานสำหรับยีสต์เนาะชื่อว่า M44A2 แล้วก็วิธีมาตรฐานสำหรับเชื้อราที่เป็นเชื้อราในกลุ่มไม่ใช่ราก่อโรคผิวหนังนะคะก็จะเป็นมาตรฐานของ M51A นะคะแล้วก็การทำพวก EGA dilution แล้วก็ e-test อื่นๆนะคะอันนี้ต่อมานะคะอาจารย์ก็จะมาพูดอธิบายถึงแต่ละวิธีนะคะว่าเขามีหลักการแล้วก็วิธีการเตรียมอย่างคร่าวๆบ้างนะคะเพื่อที่นักศึกษาจะได้เห็นภาพรวมของแต่วิธีแต่ละวิธีข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีนะคะสำหรับวิธีแรกนะคะเป็นการทดสอบความไวของยาในอาหารเหลวนะคะหรือว่า broth based method นะคะวิธีนี้เนี่ยจะเป็นการทดสอบความไวของเชื้อนะคะต่อยาต้านเชื้อราเพื่อหาความเข้มข้นต่ำสุดของยานะคะที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราในอาหารเหลวได้นะคะก็จะแบ่งเป็นหลายแบบอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงวิธีแรกก่อนนะคะก็คือการทดสอบด้วยวิธี CLSI M27A3 นะคะ Microbot Dilution นะคะสำหรับการทดสอบยีสต์นะคะโดยเราจะมาพูดถึงในการเตรียม Inoculum กันก่อนนะคะโดยเราจะทำการเขี่ยโคโลนีของยีสต์เนี่ยลงใน normal saline solution นะคะแล้วก็ปรับความเข้มข้นของเซลล์ด้วยฮีมาไซโตเมเตอร์ให้ได้ปริมาณประมาณ 1-5 คูณ 10^3 CFU ต่อ ml นะคะอาหารที่ใช้ทดสอบนะคะก็จะเป็นอาหาร RPMI 1640นะคะที่ผสมในส่วนของ MOF นะคะแล้วก็ปรับ pH ให้ได้ตามที่ระบุไว้นะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นอาหารชนิดอื่นก็ได้นะคะสำหรับการทดสอบยีสต์อย่างเช่นใช้ Antibiotic Medium 3ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการทดสอบนะคะเราก็จะทำการเจือจางยาเป็นแบบ 2-4 Serial Dilution นะคะแล้วก็เราจะทดสอบในหลุมนะคะเป็นหลุมที่มีลักษณะของ U shape นะคะเรียกก็เป็น U shape micro titer well นะคะก็จะประกอบด้วย well ทั้งหมด96 wells นะคะแล้วก็ในส่วนของก้นหลุมเนี่ยจะเป็นเว้าเว้ารูปตัว U นะคะแล้วก็ในส่วนของการอ่านผลนะคะเมื่อเราทำการทดสอบแล้วนะคะเราก็จะมาดูผลเนี่ยในการดูผลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของยีสต์แล้วก็ยาต้านเชื้อราที่ใช้ทดสอบด้วยนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเป็นยีสต์แคนดิด้านะคะถ้าเราทดสอบด้วยแอมโฟทรีซินเนาะเราก็จะสามารถอ่านผลได้ที่24-48ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราทดสอบกับยาอิทาโคนาโซนะคะก็ควรจะอ่านผลหลังจากที่เราเลี้ยงเชื้อทดสอบกับยาไปแล้วที่48ชั่วโมงนะคะในขณะที่คริปโตคอคคัสนีโอฟอร์แมนเนาะปกติเขาก็จะอ่านผลที่70
ถึง72ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วในส่วนของการรายงานผลนะคะเขาก็จะรายงานเป็นระดับความขุ่นของเชื้อยีสต์ที่ปรากฏในหลุมทดสอบนะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับนะคะที่ระดับ0นะคะก็คือใสไปจนถึงระดับที่4ก็คือขุ่นนะคะแล้วก็ความขุ่นเนี่ยเราจะเทียบกับชุดควบคุมหรือ control นะคะโดย0เนี่ยก็คือเคลียร์เลยนะคะอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยใส่แจ๋วเลยเนาะแล้วก็เป็นการปรับอัตราส่วนในการยับยั้งไปอย่างเช่นยับยั้งไป 80% 50% หรือว่าเริ่มลดน้อยลงมาแล้วก็ถ้าที่4ก็คือไม่มีการยับยั้งเลยก็คือความขุ่นเนี่ยจะเทียบเท่ากับ control ได้เลยนะคะอย่างในเพจนี้ก็จะเห็นว่าเป็น control ก็จะค่อนข้างมีความขุ่นเนาะแล้วก็ความขุ่นของเชื้อเนี่ยก็จะมีความเจือจางไปตามระดับความเข้มข้นของยานะคะถ้ายาเข้มข้นมากเนี่ยเชื้อก็จะตายเนาะความขุ่นก็จะลดหลั่นกันไปตามความเข้มข้นของยาทดสอบนะคะทีนี้ความเข้มข้นของยานะคะในระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราหรือ MIC ได้เนี่ยนะคะMIC นี่ก็คือถือว่าเป็นจุดยุติหรือว่า endpoint เนาะจุดยุติหรือ endpoint อะไรนะคะคืออะไรนะคะซึ่งก็คือจุดยุติของยาแต่ละชนิดนะคะที่จะทำให้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเราก็จะถือว่าค่า MIC เนี่ยเป็นจุดยุตินะคะแต่อย่างไรก็ตามเนาะจุดยุติที่เราใช้ทดสอบกับยาแต่ละชนิดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างของจุดยุติไปตามยาแต่ละชนิดด้วยนะคะตัวอย่างเช่นแอมโฟทอริซิน B นะคะเขาจะมี endpoint อยู่ที่ความขุ่นระดับ0เลยสกอร์อยู่ที่0เลยนะคะดังนั้นเนี่ยค่า MIC ของยาแอมโฟทอริซิน B เนี่ยก็จะอยู่ตรงจุดที่อาหารเวลที่อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยใส่แจ๋วเลยก็คือเชื้อตายเกลี้ยงเลยนะคะในขณะที่ยากลุ่มอื่นเนาะอย่างเช่นพวกเอคไนโนแคนดินนะคะเอโซฟูโคฟลูไซโตซินพวกนี้นะคะเขาก็จะมี endpoint อยู่ที่ระดับการยับยั้งที่ 50% ก็คือสกอร์อยู่ที่2เนาะอันนี้ก็คือเป็น endpoint ที่สกอร์ที่2ก็คือว่าถือว่าเป็นค่า MIC ของยาตัวนั้นนะคะซึ่งก็คือเชื้อเนี่ยจะไม่ตายหมดเนาะก็คือสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำค่า endpoint เนี่ยนะคะไปเทียบช่วงความเข้มข้นของยาต้านเชื้อราที่ทดสอบนะคะกับเชื้อรามาตรฐานตามตารางเนาะแล้วเราก็จะพิจารณาได้ว่าเชื้อนั้นในไวต่อยาหรือว่าดื้อต่อยาหรือไม่นะคะอย่างนี้เป็นต้นในนี้ก็จะเป็น range บอกนะคะว่าอันนี้ก็จะเป็น range ที่ใช้ในการทดสอบเนาะแล้วก็ค่า MIC นะคะถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็คือเชื้อเนี่ยมันไม่ดื้อยานะคะแต่ว่าถ้าความเข้มข้นเนี่ยมากกว่านี้นะคะค่า MIC เนี่ยมันมากกว่านี้ไม่ได้อยู่ในเรนจ์นี้แสดงว่าเชื้อเนี่ยชื่อดื้อยาแต่ละชนิดไปแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการทดสอบด้วยวิธีมาตรฐาน M38A2 นะคะซึ่งเป็น Micro Broth Dilution ใช้สำหรับการทดสอบพวก Filamentous Fungi หรือว่าราสายนะคะวิธีการนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับการทดสอบในยีสต์เลยนะคะโดยเราสามารถเตรียม Inoculum โดยการเตรียมเป็น Spore Suspension นะคะหรือว่าเตรียมเป็น Mycelia Suspension ก็ได้ในกรณีของเชื้อราที่มันไม่สร้างสปอร์นะคะโดยถ้าเราเตรียมเป็น Inoculum แบบ Spore Suspension ก็ขึ้นอยู่กับว่าเชื้อราตัวนั้นเป็นกลุ่มไหนนะคะถ้าเป็นกลุ่มของ Non-Dermatophyte ก็คือกลุ่มเชื้อราที่ไม่ก่อโรคผิวหนังเนี่ยก็จะเตรียมเท่านี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มเชื้อราโรคผิวหนังก็จะเตรียมเท่านี้นะคะในส่วนของการเตรียม Mycelia Suspension เนี่ยเราก็จะดูค่า OD นะคะซึ่งเชื้อราแต่ละชนิดเนี่ยก็จะต้องการ OD ที่เหมาะสมที่จะใช้เตรียมเป็น Inoculum ที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อราอาหารทดสอบที่ใช้ก็คือ RPMI1640เหมือนกันนะคะที่ผสมกลูโคสลงไปแล้วก็ปรับ pH ที่ระดับ7นะคะก็คือ pH เนี่ยเป็นกลางโดยระยะเวลาและอุณหภูมิในการบ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อราด้วยนะคะว่าเป็นเชื้อราชนิดไหนในส่วนของการอ่านค่า endpoint นะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของราเหมือนกันนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของยาทดสอบด้วยนะคะ
โดยในการอ่านจุด endpoint ตัวอย่างก็อย่างเช่นสมมติว่าเราดูในกลุ่มของรา non dermatophyte นะคะหรือราที่ไม่ก่อโรคผิวหนังเนี่ยที่ทดสอบด้วยยา itraconazole นะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมี endpoint อยู่ที่ 100% inhibition ก็คือว่า endpoint เนี่ยควรจะเป็นจุดที่ยับยั้งได้ 100% เลยนะคะในขณะที่ถ้าเรานำยา itraconazole นะคะมาทดสอบกับเชื้อราในกลุ่ม dermatophyte หรือราโรคผิวหนังเนี่ยนะคะ endpoint เนี่ยก็จะดูที่การยับยั้งที่ 80% inhibition ก็พอแล้วนะคะซึ่ง endpoint นี้ก็คือเป็นค่า MIC ของยานั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเป็นยาในกลุ่มของฟลูโคนาโซนะคะคีตาโคนาโซฟลูไซโตซีนพวกนี้นะคะจุด endpoint ก็จะอยู่ที่แค่ 50% การยับยั้งที่ 50% เท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะยาในกลุ่มของแคนดินนะคะพวกเอคไคโนแคนดินต่างๆเนี่ยเขาจะมี endpoint เนี่ยเขาจะไม่ได้ดูที่ค่า MIC อย่างเดียวนะคะเขาจะดูที่ค่า MEC ด้วยนะคะค่า MEC นี่คืออะไรนะคะค่า MEC ก็คือเป็นค่า minimum effective concentration นะคะซึ่งก็จะเป็นค่าความเข้มข้นของยาในระดับต่ำสุดนะคะที่ทำให้เชื้อราเนี่ยมีการเจริญเติบโตของเส้นใยที่ผิดปกตินะคะผิดปกติยังไงนะคะเราจะมาดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นการทดสอบยาในกลุ่มของเอคไคโนแคนดินในกลุ่มของคัสโปฟันจินนะคะโดยที่เราก็ทำการทดสอบในอาหารหลุมเนาะหลุมแรกนี่ก็จะเป็นคอนโทรลนะคะก็คือไม่มีการใส่ยานะคะเมื่อเรานำยามาใส่เนาะโดยเพิ่มความเข้มข้นของยาไปเรื่อยเชื้อราก็จะต้องมีการเจริญเติบโตที่ลดลงใช่ไหมคะเราก็จะนำแต่ละหลุมเนี่ยมาส่องดูว่าหลุมไหนนะคะที่มันมีการเจริญเติบโตของเส้นใยที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับคอนโทรลนะคะกลุ่มคอนโทรลหรือเส้นใยที่เฮลตี้นะคะเขาก็จะมีการสร้างเส้นใยที่มีขนาดปกติเลยเนาะเป็นท่อยาวๆไม่มีความบิดเบี้ยวหรือว่าขนาดของเส้นใยที่ดูแปลกตาไปนะคะในขณะที่ถ้าเกิดว่ายานั้นน่ะเริ่มมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราเนี่ยนะคะก็จะทำให้เส้นใยนะคะมีลักษณะของการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินะคะก็คือว่าจะเป็นแบบสตับบี้ก็คือเป็นทู่สั้นนะคะเป็นทื่อๆแล้วก็รูปร่างเนี่ยผิดแปลกไปไม่ได้เป็นดูเป็นเส้นตรงยาวๆสวยๆมีการแตกกิ่งที่ผิดปกตินะคะก็คือเป็นลักษณะของเส้นใยที่ป่วยก็คือได้รับฤทธิ์ของยาไปนั่นเองนะคะซึ่งจุดนั้นเนี่ยหลุมไหนที่เราเริ่มเห็นความเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเส้นใยแบบนี้นะคะหลุมนั้นเนี่ยก็จะเป็นหลุมที่แสดงของค่า MEC นะคะเป็นต้นจากนั้นนะคะเราก็นำค่าความเข้มข้นของยานะคะไม่ว่าจะเป็น MIC หรือ MEC เนี่ยในหน่วยมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยที่ได้จาก endpoint จากยาชนิดต่างๆหรือว่าเชื้อราชนิดต่างๆเนี่ยนำไปเทียบกับช่วงความเข้มข้นของยาต้านเชื้อราที่ทดสอบกับเชื้อมาตรฐานตามตารางนะคะแล้วเราก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าเชื้อนั้นในไวต่อยาหรือว่าดื้อต่อยาหรือไม่นะคะทีนี้ในการทดสอบเชื้อรานะคะนอกจากจะดูค่า MICMEC แล้วนะคะเราก็จะมีการดูค่า MFC ด้วยนะคะก็คือ minimum fungicidal concentration นะคะก็คือเป็นความเข้มข้นที่ฆ่าเชื้อราเลยนะคะไม่ใช่แค่ยับยั้งอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือฆ่าเชื้อราเลยนะคะโดยเราจะนำมาทดสอบได้ยังไงนะคะก็คือเราก็จะเอาหลุมที่มีค่า MIC นั้นนะคะไปจนถึงหลุมที่มีความใสนะคะมาทดสอบว่าความเข้มข้นใดนะคะที่มันเป็นความเข้มข้นของ MFC นะคะโดยเราจะทำการดูดหลุมนั้นนะคะนำตัวอย่างมา100ไมโครลิตรเนาะแล้วก็สเปรดลงบนเพลทนะคะแล้วก็นำไปบ่มนะคะจากนั้นเมื่อเราทดสอบแล้วเนี่ยมาเลี้ยงบนอาหารแข็งเนี่ยพบว่าโคลนีเนี่ยมีจำนวนที่เจริญเติบโตมาบนอาหารเนี่ยน้อยกว่า5โคลนีนะคะก็ให้ถือว่าความเข้มข้นของยานั้นเนี่ยให้ผลการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นลบนะคะก็คือสามารถยับยั้งเชื้อราได้นะคะถือว่ายาที่ความเข้มข้นนั้นเนี่ยค่ะโทษทีค่ะฆ่าเชื้อราได้เลยนะคะไม่ได้แค่ยับยั้งอย่างเดียวซึ่งค่า MFC เนี่ยก็อาจจะมากกว่าค่า MIC หรืออาจจะเท่ากับค่า MIC ก็ได้นะคะนี้จะต้องทำการทดสอบต่อไปนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือ calorimetric method นะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะทดสอบในเวลนะคะแล้วก็มีการใส่ยาแล้วก็เชื้อนะคะแล้วก็จะมีการใช้สีนะคะเลซัสซูรีนนะคะ
เป็นอินดิเคเตอร์นะคะในการดูนะคะว่าการยับยั้งของเชื้อนี้มีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจะเอาไปเข้าเครื่องอ่านเนาะมันก็จะประมวลผลให้ดูนะคะในเรื่องของการยับยั้งค่าของการยับยั้งนะคะจบแล้วนะคะในเรื่องของการทดสอบบนอาหารเหลวนะคะต่อมาเราจะมาทดสอบความไวของยาบนอาหารแข็งกันบ้างนะคะซึ่งเป็นวิธีการทดสอบที่สามารถแบ่งได้หลายวิธีนะคะโดยอาศัยหลักการแพร่นะคะของยาเนี่ยลงไปในวุ้นเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะใช้เป็นวิธี diffusion ก็คือการใช้แผ่นดีดยานะคะที่จุ่มยาให้ชุ่มที่ความเข้มข้นต่างๆเนาะแล้วก็มาทดสอบกับเชื้อบนจานอาหารแข็งนะคะเราจะมาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะก็คือเป็นวิธีมาตรฐาน CLSI Dish Diffusion นะคะในส่วนของ M44A2 สำหรับทดสอบเชื้อยีสต์กันก่อนนะคะในที่นี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในกลุ่มของ Candida albicans นะคะ Candida นะคะอาหารทดสอบที่ใช้ก็คือMüller-Hilton agar นะคะที่เราจะผสมกลูโคสลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เชื้อราเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการใส่เมทิลีนบลูนะคะสีย้อมเมทิลีนบลูลงไปเพื่อที่จะได้เห็นขอบเขตของ inhibition zone หรือ clear zone เนี่ยที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ปรับ pH ให้ได้ 7.2 ถึง 7.4 นะคะแล้วก็อินอคูลัมที่ใช้เนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ความเข้มข้นที่ประมาณ1-5คูณ10กำลัง6 CFU ต่อ ml นะคะหรือที่ประมาณระดับ 0.5 แมคฟาแรนสแตนดาร์ดนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการทดสอบโดยการวางแผ่นกระดาษกรองมาตรฐานที่อิ่มตัวไปด้วยสารละลายยาขนาดต่างๆนะคะวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ได้ผสมเชื้อที่ต้องการทดสอบไว้แล้วนะคะโดยเชื้อทดสอบเนี่ยอาจจะทำการสวอปลงไปหรือว่าผสมในเอกาเลยก็ได้นะคะแล้วก็ทำการบ่มเลี้ยงไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสนะคะซึ่งก็จะเป็นการตรวจกรองฤทธิ์ของสารยับยั้งเชื้อรานะคะเบื้องต้นนะซึ่งจะบอกผลในเชิงคุณภาพว่าเชื้อนั้นน่ะมีความไวต่อการทดสอบหรือไม่นะคะโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางจากบริเวณโซนใสหรือว่าโซนยับยั้งหรือว่า inhibition zone นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการทดสอบต่อมาคือการทดสอบในส่วนของเชื้อราที่เป็นราสายนะคะหรือว่าฟิลาเมนตัสฟังไจนั่นเองนะคะวิธีนี้นะคะก็จะอาหารที่ใช้ก็อาหารชนิดเดียวกันนะคะก็คือ MHA นะคะโดยเราจะใช้อินอคูลัมที่ความเข้มข้น 0.4 ถึง 5 คูณ 10 กำลัง 6 CFU ต่อ ml นะคะแล้วก็จะอ่านผลที่24ถึง72ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อราแล้วก็อ่านค่า MIC ดูนะคะจากบริเวณโซนใสของการยับยั้งนะคะซึ่งในการดูโซนใสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะดูที่การยับยั้งที่ 80% นะคะสำหรับยาโดยทั่วไปนะคะการยับยั้ง 80% เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือโดยปกติแล้วเนาะถ้าเราเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเนี่ยนะคะทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเรามักจะเห็นโซนที่ใสแล้วก็ไม่มีการเจริญเติบโตของโคโลนีอยู่ในนี้เลยนะคะแต่ในกรณีของเชื้อราเนี่ยมันจะสามารถถูกฆ่าได้ค่อนข้างยากนิดนึงเนาะดังนั้นในการที่เราจะเห็นโซนที่ใสแจ๋วเหมือนกับแบคทีเรียเลยเนี่ยมันเป็นได้ค่อนข้างยากนะคะในการทดสอบในเบื้องต้นแบบนี้นะคะดังนั้นเราก็จะเห็นเป็นโคโลนีเล็กๆเนี่ยเจริญอยู่ในโซนอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเห็นอยู่การยับยั้งไป 80% หรือว่าเห็นโคโลนีเนี่ยขึ้นอยู่ประมาณ 20% เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคสามารถวัดเคลียร์โซนตรงนั้นเนี่ยนำมาวัดแล้วก็มาใช้ในการวิเคราะห์ผลได้นะคะหรือว่าในกรณียาตัวอื่นๆเนาะทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของยาด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทดสอบเมื่อกี้อาจารย์บอกไว้ว่ายาทั่วไปเนี่ยนะคะเปอร์เซ็นต์อินฮิบิชันเนี่ยเอาที่ 80% ก็โอเคแล้วนะคะแต่ในขณะที่ยาในกลุ่มของเอโซหรือว่าคาสโปฟันจีนพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราดูเคลียร์โซนแล้วนะคะแล้วเราเห็นเป็นไมโครโคโลนีก็คือโคโลนีเล็กๆจุดๆนะคะหรือว่าเป็นเทรลก็คือเป็นปื้นๆจางๆนะคะอยู่ในโซนนี้ก็ให้เราอิกนอร์ก็คือไม่ต้องไปสนใจมันนะคะไม่ต้องไปสนใจว่ามันมีโคโลนีขึ้นอยู่ข้างในโซนนะคะก็ให้วัดขนาดของเคลียร์โซนได้เลยนะคะในขณะที่ถ้าเราทดสอบด้วยยาแอมโฟเทอริซิน B สำหรับยีสต์แคนดิด้าท
โทษทีค่ะสำหรับเชื้อราในกลุ่มนอนเดอร์มาโตไฟต์นะคะถ้าเราเจอในกลุ่มของไมโครโคโลนีเล็กๆขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ให้ก็คือว่าไม่ให้นับโซนตรงนั้นถือว่ายาเนี่ยยับยั้งเชื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีเชื้อเนี่ยเจริญอยู่ในโซนนะคะที่เราต้องการดูด้วยนะคะทั้งนี้ก็ให้พิจารณาดูด้วยนะว่าเราทดสอบกับยาตัวไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบกับเชื้อราแอสเปอร์จิลัสเนาะก็จะเห็นเป็นโซนจางๆนะคะแล้วอาจจะมีโคโลนีเล็กๆอยู่เนี่ยก็สามารถนับได้นะคะถ้าเราทดสอบกับยาในกลุ่มของพวกแคนดินนะคะแคสโปฟันจินพวกนี้นะคะนอกจากนี้นะคะในการทดสอบแบบอาหารแข็งบนอาหารแข็งเนี่ยนอกจากจะเป็นการใช้ดีสยาวางแล้วเนาะเขาก็จะมีวิธีการใช้ที่เรียกว่าเป็นE-test ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำแผ่นสตริปนะคะที่มีการผสมแอนตี้ฟังกัลดรักเนี่ยเป็นเกรเดียนต์ก็คือเป็นระดับความเข้มข้นเนี่ยแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะคะบนแผ่นสตริปนะคะจากนั้นเราก็เอาแผ่นสตริปเนี่ยมาวางบนจานอาหารที่เราสวอปเชื้อไว้แล้วนะคะแล้วความเข้มข้นของยาจากแต่ละแถบเนี่ยมันก็จะแพร่ไปเนาะเราก็จะเห็นโซนของการยับยั้งนะคะโดยค่า MIC เนี่ยก็จะเป็นส่วนของที่มีการยับยั้งที่แคบที่สุดนะคะสำหรับยาแต่ละชนิดเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากว่าแผ่นสติปเนี่ยเราจะต้องไปซื้อมาจากบริษัทนะคะเพื่อทดสอบนะคะนอกจากนี้นะคะในการทดสอบในอาหารแข็งเนี่ยก็จะมีวิธีการอื่นๆด้วยนะคะนอกจากการจะใช้เป็นดีสยาแล้วนะคะอยู่ตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้วิธีทดสอบนะส่วนใหญ่เนี่ยวิธีทดสอบพวกนี้จะเป็นการทดสอบความไวต่อยาอย่างง่ายนะแล้วมักจะใช้เพื่อทดสอบฤทธิ์ของยาในเบื้องต้นเท่านั้นนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นการทำอากาเวลดิฟฟิวชันนะคะอาหารที่ใช้ก็คือ MHA นะคะโดยดัดแปลงโดยการเจาะหลุมบนอาหารแข็งนะคะเจาะหลุมบนอาหารแข็งแล้วก็เกลี่ยเชื้อราทดสอบให้ทั่วนะคะจากนั้นเราก็จะหยอดยาทดสอบเนี่ยปริมาตรประมาณ100ไมโครลิตรเนาะหรือว่า 0.1 มิลลิลิตรเนี่ยลงไปในแต่ละหลุมนะคะแล้วก็ทำการทดสอบแล้วก็ดูโซนยับยั้งนะคะโดยเราก็จะมีการใส่ตัว positive control แล้วก็ control ก็คือเป็นโซเวนท์ที่เราใช้ละลายยาเนี่ยลงไปด้วยเพื่อที่จะดูว่าโซเวนท์เนี่ยไม่ได้มีผลต่อการยับยั้งของเชื้อนะคะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ก็คือเป็นในส่วนของเอกาเดลูชันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการผสมยานะคะลงไปในอาหารวุ้นเลยนะคะอันนี้จะเห็นว่าในแต่ละเวลนะคะก็จะมีปริมาณยาความเข้มข้นที่ต่างกันนะคะจากนั้นเราก็จะอินน็อกเชื้อลานะคะลงไปตรงกลางนะคะโดยเราควรจะต้องมีการควบคุมอินอคูลัมเริ่มต้นเนี่ยให้มีขนาดแล้วก็อายุที่เท่ากันเนาะแล้วเราก็จะดูนะคะว่าความเข้มข้นไหนที่เชื้อราเนี่ยมันไม่มีการเจริญเติบโตนะคะนี่ก็คือความเข้มข้นมากเนี่ยเชื้อรามันก็จะไม่โตแล้วนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่นิยมใช้ก็คือเป็นการทดสอบด้วยวิธี HIFAL Extension Inhibition Test นะคะโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อราทดสอบเนี่ยตรงกลางจานอาหารเลยนะคะแล้วก็อาจจะเจาะรูแล้วก็หยอดยาลงไปที่ความเข้มข้นต่างๆนะคะหรืออาจจะใช้ดีสยาที่ชุ่มที่ชุบยาไว้นะคะที่ความเข้มข้นต่างๆเหมือนกันแล้วก็วางไว้นะคะบริเวณขอบเพลทนะคะพอเชื้อราเจริญเติบโตเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นโซนของการยับยั้งขึ้นมานะคะก็คือเป็นรอยเว้าอยู่แบบนี้เป็นต้นเราก็จะสามารถวัดโซนของการยับยั้งได้นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือวิธี Mycelial Growth Inhibition Test นะคะวิธีนี้เนี่ยจะเป็นการทดสอบฤทธิ์ของยาต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใหญ่นะคะโดยจะแบ่งเป็น2วิธีก็คือเป็นวิธี Eka Dilution นะคะก็คือทำบนจานอาหารแข็งเนาะโดยเราจะทำการผสมยาที่ต้องการทดสอบเนี่ยลงในอาหารแข็งเลยนะคะแล้วก็เพาะเลี้ยงเชื้อราตรงกลางนะคะจากนั้นก็นำไปบ่มเนาะแล้วก็วัดรัศมีของโคโลนีนะคะของเชื้อราทั้งบนชุดทดสอบนะคะก็คือชุดทดสอบก็คือมียาอยู่เนาะแล้วก็ตัวคอนโทรลก็คือไม่มียานะคะแล้วเราก็จะได้นำค่ามาเทียบกันเนาะ
เพื่อที่จะคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งหรือว่าเปอร์เซ็นต์อินฮิบิชันนะคะตามสูตรที่ได้ให้ไว้ตรงนี้นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราไม่อยากจะใช้การเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งเราสามารถเพาะเลี้ยงบนอาหารเหลวก็ได้นะคะโดยการทำการทดลองก็เช่นเดียวกับบนอาหารแข็งเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากอาหารที่ใส่วุ้นเนี่ยก็คือไม่ใส่วุ้นเนาะแล้วก็เลี้ยงในฟลาสนะคะแล้วก็ใส่อินอคูลัมลงไปในปริมาณที่เท่ากันนะคะแล้วก็นำไปบ่มเนาะจากนั้นพอเชื้อรามันโตนะคะเราก็จะกรองเอาเส้นใยของเชื้อราเนี่ยไปทำให้แห้งนะคะไปอบให้แห้งที่75องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะทำการชั่งน้ำหนักแห้งนะคะระหว่างชุดทดสอบที่ใส่ยากับชุดควบคุมนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็สามารถมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งได้เนาะโดยตามสูตรก็คือเป็น100ลบกับในส่วนของน้ำหนักแห้งของตัวทดสอบกับคอนโทรลเงี้ยนะคะก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์การยับยั้งออกมานะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายแล้วนะคะนอกจากเราจะดูในส่วนของเส้นใยแล้วเราจะดูในเรื่องของการยับยั้งการงอกของสปอร์ก็ได้นะคะวิธีนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นวิธี fungal spore germination test นะคะก็จะเป็นการทดสอบฤทธิ์ของยาต่อการงอกของสปอร์โดยที่เราจะทำการผสม spore suspension นะคะในสารละลายยาที่ต้องการทดสอบที่ความเข้มข้นต่างๆเนาะจากนั้นเราก็จะนำไปบ่มที่อุณหภูมิ20ถึง25องศานะคะเป็นเวลาแค่24ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเราต้องการดูว่าสปอร์มันงอกหรือเปล่านะคะเราไม่ได้ต้องการให้มันขึ้นเป็นเส้นใยเป็นโคโลนีขึ้นมานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์เนาะแล้วก็นับนะคะว่าในนั้นน่ะมีอัตราส่วนของ germinated spore ก็คือสปอร์ที่งอกนะคะเราก็จะเห็นเป็น germ tube ออกมาจากสปอร์แบบเนี้ยนะคะกับอัตราส่วนของ non germinated spore นะคะก็คือสปอร์ที่มันไม่งอกเนี่ยนะคะมีเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะสามารถนำอัตราส่วนที่ได้เนี่ยไปคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งได้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบยาต้านเชื้อราแล้วก็ยาต้านเชื้อราต่างๆที่นักศึกษาควรจะรู้จักไว้นะคะยังไงก็ตามนะคะนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนความรู้นะคะซ้ำไปซ้ำมาได้เนาะเพื่อที่เราจะได้สร้างความคุ้นเคยนะคะกับบทเรียนนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ขอฝากหากสนใจในเรื่องของวิดีโออื่นๆนะคะในเรื่องของปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายนี้นะคะสามารถเข้าไปดูวิดีโอเพิ่มเติมได้ใน YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ของอาจารย์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักศึกษาทุกคนสำหรับการเข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้ค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ